ความรุนแรงค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อได้ปลาสดๆแบบนี้แล้วนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่านการดองหรือผ่านการแช่แข็งเลยล่ะค่ะการจับปลาแบบนี้นะคะเขาจะจับปลากันทุกวันค่ะทุกๆ2ชั่วโมงหลังจากที่ลงไปในน้ำแล้วนะคะไม่เกินครึ่งวันค่ะปลาสดๆเหล่านี้ก็จะขึ้นฝั่งดังนั้นนะคะทำให้ปลาเหล่านี้เนี่ยสดเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะปลาทูสดๆแบบนี้จะกลายเป็นปลาทูที่อยู่ในเข่งแบบหน้างอคอหักได้ยังไงติดตามชมกันค่ะกินอยู่คือยู่กับป้าทองอยู่หรินสวัสดิ์ค่ะซึ่งไปอยู่เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงปลาทูนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในแม่กลองเลยทีเดียวค่ะป้าอยู่คะต้องถามว่าทําไมป้าอยู่เนี่ยถึงมีโรงปลาทูนึ่งแห่งนี้ขึ้นมาได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆพ่อแม่เสียตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อยู่กับน้าชายมาเขาก็นึ่งปลาทูเนี่ยเมื่อก่อนนี่5ขวบนี่นะทําไมฟักไส้ปลาไม่ได้ตังค์กินขนมไปโรงเรียนจริงอ่ะจริงเอาอย่างจริงเลยอย่างนี้แปลว่าเรานี่อยู่กับปลาทูมาตั้งแต่เด็กเด็กเด็กเลยต้องหัดให้เป็นทุกอย่างตั้งแต่ไปซื้อปลาไปซื้อปลาแล้วก็มาฟักไส้แล้วก็มาล้างปลาสมัยก่อนต้องหาบด้วยนะสมัยก่อนอยู่ริมน้ำต้องหาบไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้หาปลาขึ้นมาดองมาทำแล้วก็หัดเลี้ยงหัดนึ่งต้องทำให้เป็นทุกอย่างโอ้โหหัดลงหัวแล้วเราเริ่มมาทำโรงปลาทูนึ่งของตัวเองตั้งแต่ตอนไหนจ๊ะตัวเองรู้สึกจะพ.ศ.2500รู้สึกจะเป็น25นะโอ้โห20กว่าปีมาแล้วนะเมื่อก่อนนี้นึ่งอยู่ที่ริมน้ำเพิ่งย้ายมาในนี้21 21ปีอ่ะงั้นหนูถามหน่อยว่าตอนสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยปลาทูเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเปลี่ยนเมื่อก่อนนึ่งปลาโป๊ะล้วนๆเลยแล้วมันแตกต่างไงคะกับปลาโป๊ะกับปลาที่ปลาโป๊ะจะเป็นปลาหน้าอ่าวแม่กองแท้ๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่กองเนี่ยมีโป๊ะอยู่ร้อยกว่าลูกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหลือโป๊ะแม่กองอยู่แค่2ลูกเพราะว่าถ้าปักโป๊ะมารอให้ปลาเข้ามาไม่ทันกินแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรืออวนล้อมเยอะต้องอาศัยแล้วนี่ที่ซื้อนี่ต้องอาศัยซื้อปลาอวนล้อมอ้าวแปลว่าป้าเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการดูปลาแล้วความรสชาติของปลาที่เป็นปลาจากปลาอวนล้อมปกติกับปลาโป๊ะเนี่ยมันรสชาติมันต่างกันยังไงถ้าปลาอวนล้อมถ้าตีอยู่ในระยะหน้าอ่าวแม่กองหรือหน้าอ่าวมหาชัยจะอร่อยเหมือนกันหมดหรือหน้าชะอำอร่อยเหมือนกันหมดอยู่ในแวดวงนี้นะค่ะแต่ถ้าเลยลงไปก็มันก็จะอ่อนมันและมันเป็นที่ทรายมันไม่ใช่ที่โคลนแปลว่าถ้าสมมติว่าเป็นที่โคลนเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายอย่างวิตามินจะดีกว่าเยอะของกินเยอะปลาก็เลยมันรสชาติอร่อยโอ้โหนี่พอพูดถึงปลาทูสดๆแล้วนะหนูก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าจากที่ปลาทูสดๆนะคะคุณผู้ชมจะกลายมาเป็นปลาทูนึ่งที่อยู่ในเข่งแบบนี้ได้ยังไงยากไหมคะกว่าจะมาเป็นปลาทูเข่งแบบนี้ค่ะมันก็ถ้าฉันทำขั้นตอนไหมก็ไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เคยทำก็ยากเหมือนกันโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนป้าอยู่ให้พาหนูไปดูแล้วล่ะว่าหลังจากก่อนที่เป็นปลาทูสดแล้วขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนมาเป็นปลาทูนึ่งแบบนี้เป็นยังไงได้ไปไปกันค่ะคุณผู้ชมคะเอาป้าไปการทำปลาทูนึ่งจะเริ่มจากการนำปลาทูที่ได้มาควักไส้ออกและล้างน้ำให้สะอาดควักไส้ออกมาเนี่ยค่ะไปอยู่ไม่ควักนะทำนึ่งแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเดี๋ยวพอบ่ายแล้วจะมีกลิ่นแถวๆช่วงเนี่ยคือจะมีกลิ่นก็เลยต้องเอาออกก่อนนึ่งมันสะอาดสะอาดโอเคไปอยู่คะอย่างนี้ไส้ปลาเนี่ยพอเราควักออกมาแล้วเนี่ยเราเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะลงน้ำปลาเข้ามาซื้อแล้วก็ไปเป็นเหยื่อปลากระพงมั่งค่ะเขามาซื้อไปแปลว่านี่เราก็จะได้รายได้จากตรงไส้ปลานี่เสริมอีกเล็กน้อยตรงนี้ไม่ได้เสริมเพราะเราไม่ได้ทำเองเนี่ยเนี่ยคนที่เขามาทำเนี่ยเขาได้อย่างนั้นแหละโอ้โหคือคนควักได้เยอะก็ได้เยอะก็เอาไปขายต่อได้อีกก็เป็นรายได้เสริมของเขาไปโอ้โหไปอยู่ระใจดีมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอลองควักไส้อีกรอบค่ะป้าก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนอื่นกันต้องง้างเหงือกออกมาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วงัดเหงือกข้างในใช่ไหมคะเพื่อที่จะดึงไส้ออกมา
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนที่เพิ่งเคยทำค่ะอุ๊ยออกมาแล้วยากเหมือนกันนะเนี่ยได้แล้ว1ตัวไปอยู่คะหลังจากที่เราเอาไส้ออกมาแล้วนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรล้างน้ำเอาปลาที่ได้นะคะไปล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็พอล้างน้ำเสร็จเอามาล้างกับน้ำเกลืออีกทีนึงการล้างกับน้ำเกลือนี่คือเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อจะรักษาผิวให้ผิวมันยังเต่งตึงสวยงามอยู่แบบนี้เหรอคะใช่อ๋ออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาปลาที่ควักไส้ออกมาแล้วเนี่ยไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็ล้างน้ำเกลือไปค่ะป้ามาเดี๋ยวหนูช่วยยกตรงนี้ไปนะใส่ลงในเข่งซึ่งแล้วแต่ขนาดของปลาถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะใส่เข่งละ2ตัวแต่ถ้าตัวเล็กลงมาจะใส่เข่งละ 3-4 ตัวและเอกลักษณ์ของปลาทูแม่กลองที่หน้างอคอหักแตกต่างจากปลาที่อื่นๆก็เพราะคนทำจะหักคอปลาทูให้งอลงเพื่อให้มันวางอยู่ในเข่งได้อย่างสวยงามที่ปลาทูจากแหล่งอื่นๆจะวางลงในเข่งโดยไม่หักคอปลาเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องเป็นหน้างอคอหักเพราะว่าใส่เข่งออกมาแล้วสวยงามดูดีแบบนี้นะคะแล้วความสดใหม่ของปลานี่เราดูกันที่ไหนคะส่วนใหญ่ปลาทั่วไปเขาก็จะดูที่เหงือกดูความสดของมันก็เราก็ดูที่ตัวก็รู้แล้วอะดูที่ผิวของมันเนื้อของมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวมันต้องเป็นยังไงคะปลาสดเนี่ยปลาสดก็ตัวมันจะเขียวเต่งเขียวหรอยังไงดีนี่อย่างนี้โอ้อย่างนี้นี่เขียวตรงนี้จะเขียวอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะเขียวแล้วก็มันจะไม่แหลมมันบอกไม่ถูกเนี่ยปลาสดดูนะคะมันจะถ้าหากว่าไม่สดนี่มันจะแดงไปเลยอ่ะกระตาก็แดงอะไรก็แดงหมดไปอยู่คะหนูสังเกตเห็นพี่เขาเนี่ยมีแยกปลาโยนบางตัวก็เอาใส่เข่งมันเขาต้องทำไมถึงต้องแยกปลาด้วยคะตัวมันเล็กไปจะไปทำปลาเล็กอ๋ออันนี้ก็คือจะเอาใส่เข่งเล็กหน่อยไปทำเข่งสามบาทคนละขนาดกันคนละขนาดแล้วนี่เข่งแบบนี้นี่คือป้าขายไปพร้อมเข่งหรือเปล่าคะปลาทูเนี่ยไม่พร้อมอ่ะเข่งเขาต้องเอามาคืนมาเปลี่ยนอ๋อแต่ว่าเราให้เข่งเขาไปด้วยโอเคก็คือหลังจากนี้เราก็จะเอาไปนึ่งแล้วใช่ไหมคะอุ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นึ่งของป้าเป็นยังไงป้าขาพาไปหน่อยได้ไหมคะไปปลาทูที่ลงเข่งเรียบร้อยแล้วจะถูกเรียงลงในเตาอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นโครงเหล็กทรงกลมเพื่อนำลงไปต้มโดย1เตาจะใส่เข่งปลาทูได้ประมาณ 70-80 เข่งหลายคนคิดว่าปลาทูนึ่งคงจะนำปลาไปนึ่งแต่จริงๆแล้วปลาทูนึ่งไม่ใช่การนำปลาไปนึ่งแต่เป็นการนำปลาไปต้มสาเหตุที่เรียกว่าปลาทูนึ่งเพราะเป็นคำที่คนโบราณใช้เรียกสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันป้าทองอยู่ยังคงต้มปลาทูด้วยวิธีการโบราณค่ะคือต้มด้วยฟืนและเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้ปลาทูหอมและอร่อยยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของปลาทูหน้างอคอหักแล้วใช่ไหมคะไปอยู่ต้มนี่เราจะดูยังไงคะว่าวิธีการทำสุกแล้วไม่สุกอะไรยังไงต้องดูน้ำเดือดแล้วน้ำอันนี้เป็นน้ำเปล่าเลยปะคะน้ำเกลืออ๋อเป็นน้ำเกลือน้ำเกลือนะน้ำเกลือแล้วอย่างนี้สัดส่วนของมันเกลือกับน้ำนี่เยอะเกลือนี่ต้องใส่เราต้องใส่จนเกลือไม่ละลายเลยจริงแปลว่าในนี้นี่คือเค็มมากเลยสิคะเนี่ยหมายต้มแล้วหนักหูปอกหมดใช้ไม่ได้ประอยู่ค่ะเมื่อกี้ที่หนูได้ไปเดินดูวิธีการทำปลาทูเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ากว่าจะได้ปลามาสักเข่งนึงเนี่ยยากลำบากกันนะหนูต้องถามเคล็ดลับของป้าอยู่หน่อยว่าโอ้โหเรามีเคล็ดลับอะไรในการทำให้เราทำโรงปลาทูนึ่งมาได้20กว่าปีขนาดนี้คะพยายามทำนะเราส่งราคาไหนก็ให้เสมออยู่ราคานั้น
แล้วอีกอย่างนึงคุณภาพก็ต้องรักษาไว้นะเพราะว่าปลาเนี่ยเราก็ต้องหาปลาที่ดีที่สุดใช่ไหมไอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเราก็หาปลาที่ว่าอร่อยที่สุดอะบางทีตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่นะใช่ไหมนี่ให้ป้าให้ป้าเล่าถึงว่าสมัยก่อนตอนที่เราทำที่นี่กับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมคะเมื่อก่อนนี้นะนึ่งกว่าโต๊ะล้วนๆเลยแล้วพอปลาแม่กองเนี่ยมีมาจนไม่มีปัญญาจะนึ่งกันต้องขึ้นลงน้ำปลาดองทำน้ำปลาสมัยก่อนห้องเย็นก็ไม่มีไม่มีห้องเย็นแช่พิษแช่แข็งไม่มีถนนก็ไม่เจริญจะไปกรุงเทพก็ต้องรถไฟไม่มีถนนไอ้นี่ไปหรอกไม่มีพอคนซื้อนึ่งเหลือแล้วนะขึ้นลงน้ำปลาหมดแล้วช่วงไหนอ่ะที่มันเริ่มหายไปเริ่มหายไปเนี่ยมันช่วงเริ่มจากปีไหนอ่ะเริ่มหายตั้งแต่พ.ศ.2000ประมาณ2520กว่าฝากขึ้นเรื่อยมาเลยไม่ค่อยมีเริ่มไม่ค่อยมีแล้วพอโป๊ะไม่ค่อยมีปลามันจะมีเริ่มมีอวนล้อมขึ้นมาไอ้อวนล้อมบนดำบนติดอะไรพวกเนี้ยเขาจะเริ่มอาหารใกล้ๆเนี่ยก็ได้ตรงนั้นมานึ่งป้าอยู่มีความคิดเห็นยังไงคะกับคำพูดที่เขาพูดว่าปลาทูเนี่ยอยู่คู่ครัวของคนไทยมาตลอดต้องคู่ไปตลอดเลยไม่ต้องดูที่อื่นดูบ้านป้าเนี่ยจะขาดปลาทูไม่ได้เลยแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรทั้งหมดมีประโยชน์ตั้งแต่เนื้อเนี่ยไปยันก้างไปยันกระตาปลาเลยโอ้วันนี้คุณผู้ชมคะเราได้ความรู้จากป้าอยู่อย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ปลาทูสดกลายมาเป็นปลาทูนึ่งที่อยู่ในเข่งหน้างอคอหักวิธีการของมันเป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณป้าอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้ปลาทูสดแล้วปลาทูนึ่งเราก็มีแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะไปทำกับข้าวกันแล้วละค่ะ